ค่ะเรื่องของเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี้นะคะที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระเบิดหรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คงจะต้องรอตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็สั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไล่เช็ค CCTV โดยรอบบริเวณโรงละครแห่งชาติด้วยค่ะใช่ค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัลแวร์ที่กำลังพูดถึงแล้วก็กำลังโดนโจมตีนะคะในหลากหลายทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวรวมไปถึงทางด้านของญี่ปุ่นด้วยนะคะที่มีบริษัทฮิตาชิค่ะที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่าถูกมัลแวร์เนี่ยเรียกค่าถ่ายโจมตีด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาติดตามรายละเอียดกันนะคะในแง่ของหน่วยงานภาครัฐของไทยนั้นก็บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ทางรัฐมนตรีคลังออกมาเรียกร้องถึงจิตสาธารณะจากบรรดานายธนาคารให้ช่วยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งก็ปล่อยกันอยู่ในอัตราที่อยู่ 6-7-8% เนี่ยนะคะซึ่งก็มีความต่างจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปล่อยให้กับบรรดาลูกค้ารายใหญ่ๆปรากฏว่ามีการขยับแล้วได้ผลได้ผลล่ะคะได้ผลนะคะวันนี้4แบงค์ใหญ่นะคะก็มีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25-0.5% ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะโดยทางบรรดาธนาคารก็บอกว่าเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยนะคะแต่ว่ามาติดตามประเด็นเรื่องของเหตุเสียงดังเมื่อคืนนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเจ้าหน้าที่ไล่เช็ค CCTV โรงละครแห่งชาติโดยรอบค่ะและขณะนี้ก็ไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุระเบิดหรืออุบัติเหตุขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมของบจากกสทช150ล้านบาทเพื่อติดตั้ง CCTV 498ตัวเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการตรวจสอบกรณีเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติใกล้สนามหลวงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดค่ำวานนี้ว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นระเบิดหรืออุบัติเหตุต้องรอการตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อนว่าเกิดขึ้นจากเหตุใดส่วนกรณีพลโทอภิรักษ์คงสมพงษ์แม่ทัพภาคที่1ออกมาระบุว่าเหตุดังกล่าวอาจเป็นการสร้างสถานการณ์เหมือนกับเหตุระเบิดบริเวณถังขยะหน้ากองสลากกินแบ่งเดิมเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมานั้นตนไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงานซึ่งต้องตรวจสอบในประเด็นที่หลายฝ่ายสงสัยค่ะด้านพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานมั่นคงเปิดเผยว่ามอบหมายฝ่ายสืบสวนและฝ่ายความมั่นคงสำรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมและจุดล่อแหลมต่อความมั่นคงติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในช่วงปลายเดือนตุลาคมปีนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงเห็นควรติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในรัศมี2กิโลเมตรจากท้องสนามหลวงจำนวน204จุด498ตัวครอบคลุมพื้นที่10สน4กองบังคับการค่ะประกอบด้วยบกน1 6 7และ8โดยเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติกไปยังสน.ต่างๆและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานซึ่งการติดตั้งจะใช้เวลาประมาณ4เดือนด้วยโครงการจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างช้าค่ะสำหรับงบประมาณจำนวนประมาณ150ล้านบาทจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.โดยโอนงบประมาณให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำหรับพื้นที่ที่ติดตั้งอาทิสน.ชนะสงครามจำนวน26จุดกล้อง26ตัวค่ะสน.พระราชวังจำนวน18จุดใช้กล้อง41ตัวและสน.อื่นๆรวมทั้งหมดจำนวน204จุดใช้กล้อง498ตัวค่ะ